ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอยากจะพูดถึงพลังใจคนมักจะพูดว่าเฮ้ยหมดกำลังใจกำลังใจอยู่ที่กำลังลมอยู่ที่กำลังลมหายใจเลยท่านถ้าเฮ้ยแล้วก็หมดนะท่านเรียกสภาวะลมหายใจล้มเหลวคือตายคนลมหายใจล้มเหลวคือตายถ้าเฮ้อบ่อยเดี๋ยวก็ตายท่านมือตายตีนตายความคิดตายนะสุดท้ายก็ตัวตายท้ายใจลึกๆสิฮึบฮึบหออึบอฮึบมันใช่พลังใจของเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยท่านหนึ่งต้องสร้างพลังใจในตัวเองสองให้พลังใจกับคนอื่นด้วยพลังใจคืออะไรท่านผิดเพื่อเพิ่มความฉลาดพลาดต้องเพิ่มความระมัดระวังล้มต้องรีบลุกขึ้นมานั่งพลั้งต้องขอโทษและให้อภัยนี่คือพลังใจของคนผิดเพื่อเพิ่มความฉลาดนักเรียนที่ทำการบ้านผิดครูก็สอนให้ฉลาดวันรู้ว่าเฉลยผิดเดี๋ยวไปเสียใจเฮ้ยเราผิดเราสู้เขาไม่ได้การประพฤติผิดต้องกลับมาทบทวนใหม่การประกอบหน้าที่การงานผิดต้องกลับมาทบทวนใหม่ศีลธรรมผิดกลับมาทบทวนใหม่แล้วคนจะฉลาดขึ้นคนฉลาดไม่ใช่ฉลาดจากเกิดจากวิชาการเกิดจากความเฉลียวท่านฉลาดจากความผิดพลาดเด็กที่มันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดนะท่านเดี๋ยวไปเล่นไฟนะลูกนะถ้ามันไม่เชื่อมันไปจุดไฟจับไฟมันร้อนมามันก็ออกแต่เล่นมันจะรู้มันร้อนเดินแล้วจะล้มอย่าต้องระวังนะถ้ามันล้มข้างหน้าจะไม่ล้มถีบจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์เห็นไหมใครถีบจักรยานไม่มีแผลไม่มีแต่แผลนั้นมันเพิ่มความฉลาดเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าทำอะไรผิดแล้วต้องหาความฉลาดความรู้ว่าที่เราผิดเพราะอะไรและถ้าเราไม่ผิดเราต้องทำอะไรผิดเพราะอะไรไม่ผิดต้องทำอย่างไรหลักการง่ายๆหาความฉลาดให้เกิดขึ้นการลงทุนที่ผิดพลาดเสี่ยงไปแล้วต้องเพิ่มความฉลาดเอาอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อย่าไปซ้ำซากอย่าไปซ้ำซากต้องเพิ่มความฉลาดท่านได้กล่าวว่าตั้งใจมานอนฝันตื่นมาขยันให้ขาขยิงเก่งให้คนขยาดฉลาดให้คนขยแยงทั้งนี้มันต้องสร้างด้วยกำลังใจตนเองและถ้าใครท้อถอยท่านจงช่วยสร้างกำลังใจให้เขาและเขาจะลุกขึ้นมาเพราะอย่าให้ชีวิตคนหนึ่งคนมันล้มเหลวและล้มหายตายจากไป